Top 10 by Travel Channel Thailand ยังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับแบมกับฝ้ายนะคะกับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand ค่ะซึ่งธีมของเราในวันนี้เนี่ยนะมีอยู่ว่าTop 10 ครับ Drink Talk of the Town ซึ่งพูดเลยค่ะว่าใครที่แบบรักการแฮงเอาท์ชอบการแบบชิลๆชอบการสังสรรค์มั่วมอยปาร์ตี้เนี่ยนะคงจะถูกอกถูกใจรายการของเราที่เราแนะนำไปแล้ว7ร้าน7ร้านแต่อย่างที่บอกเราเป็น Top 10ค่ะไม่ครบ10ไม่ได้ไม่ได้งั้นมาต่อร้านนี้กันเลยดีกว่าต่อเลยค่ะต่อเลยซึ่งร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะเพราะว่าได้ยินมาว่าเขาดังในโซเชียลมากดังในโซเชียลมากแล้วเขาบอกนะครับว่าร้านนี้เนี่ยเป็นการรวมตัวของ3พี่น้องที่คลั่งไคล้ในการทำขนมหวานมากๆเขาเลยเปิดร้านขึ้นมางั้นเขาบอกว่าคุณภาพเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันมาจากใจจริงๆกับร้านนี้เลยครับ Bake Ministryถึงจะไม่มีหน้าร้านขายขนมอย่างที่อื่นๆนะครับแต่ Bake Ministry นะฮะก็ขายดิบดีมีออเดอร์ไม่เว้นแต่ละวันครับผลิตและสร้างสรรค์ขนมหวานนานาชนิดครับวัตถุดิบจากต่างประเทศพร้อมเทคนิคการตกแต่งสวยงามน่ารักไม่ซ้ำใครครับแถมยังมีมาการองให้เลือกกันถึง15รสชาติเลยครับไม่ว่าจะเป็นรสชานมชาไทยบานอฟฟี่รสเหล้าสวรสคาราเมลและอีกมากมายครับที่ได้รับการการันตีจากคอมาการองทั้งหลายว่าอร่อยไม่ธรรมดาเลยครับรวมถึงโดนัทอบใหม่ๆนะสดจากเตาทุกวันเลยครับหน้าตาและสีสันเนี่ยชวนรับประทานเหลือเกินเลยอุ้ยน่าทานมากๆจริงๆนะฮะและอย่างที่พี่ฝ้ายบอกไงคือร้าน Bake Ministry เนี่ยเขาดังในโซเชียลเน็ตเวิร์กมากๆครับครับผมแต่ได้ยินแว่วๆมาว่าเขากำลังจะมีหน้าร้านแล้วงั้นต้องอดใจรอนิดนึงนะฮะแล้วก็ลองเช็คข้อมูลว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงใช่แต่ตอนนี้ก็โทรไปสั่งกันก่อนอะไรก่อนนะคะแต่ทีนี้ค่ะตอนนี้เนี่ยเรามาพาไปอยู่ในช่วงของแบบคนที่แบบรักเค้กชอบกินเค้กชอบกินของหวานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะเพราะอีกร้านหนึ่งที่จะพาไปเป็นร้านในดวงใจของดิฉันพูดเลยว่าก่อนหน้านี้ตอนเขายังไม่มีร้านที่กรุงเทพไปเชียงใหม่ทีไรจะต้องดิ้นรนไปร้านนี้เพราะว่าแบบการตกแต่งน่ารักอาหารอร่อยและใครที่แบบชอบทานชาชอบดื่มชานะโอ้โหเขามีชาให้เลือกแบบร้าน 8,900 อ่ะเยอะมากค่ะกับร้านเวียงจุงออนค่ะทีเฮาส์ขวัญใจชาวเชียงใหม่และชาวกรุงนักท่องเที่ยวที่บรรยากาศดีเกินบรรยายจนกลายเป็นไฮไลท์ประจำทริปของหลายๆคนไปแล้วนะคะนักจิบชาส่วนใหญ่เนี่ยจะหลงรักโซนเอาท์ดอร์ริมแม่น้ำปิงที่สามารถนั่งหย่อนใจไปกับชาหอมๆขนมอร่อยๆหลากหลายสมกับที่เป็นทีเฮาส์หรือสวรรค์ของคนรักชาค่ะเขามีชาต่างๆให้เลือกชิมไม่ต่ำกว่า60ชนิดเสิร์ฟให้ทั้งแบบร้อนและแบบเย็นนะคะเวียงจุมออนเป็นภาษาเหนือแปลว่าเมืองสีชมชมพูนะคะตัวตึกจินทาสีชมพูโทนสวยโดดเด่นเป็นสง่าเลยใครผ่านไปมาก็จะสะดุดตาชวนให้แวะมานั่งพักจิบชายามบ่ายหรือจะมาเลือกหาชาคุณภาพดีๆจากทั่วโลกก็ยังได้นะคะน่ารักไหมล่ะแล้วถ้าสังเกตเนี่ยนะคะร้านเขาก็จะตกแต่งเป็นแบบออกแนวโทนสีชมพูอะไรอย่างนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยมี2สาขา คือที่เชียงใหม่แล้วก็ที่สุขุมวิท24ครับนะผ่านไปแล้ว9ที่นะฮะมาถึงที่สุดท้ายนี้ขอบอกว่าที่นี่เนี่ยได้ถูกรีวิวมากๆเยอะมากตอนนี้นะฮะแล้วก็มีคนเช็คอินไปเยอะมากๆนะครับเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยชื่อ Let Them Eat Cake ตอนนี้เนี่ยส่งตัวแทนไปแล้วก้อยนี่เองนะฮะไปอยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าบรรยากาศดีเหลือเกินได้ฉากก้อยอีกแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยดีมั้ยพี่แบบไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาร้านขนมหวานนะคะสไตล์เรียบหรูแล้วก็ดูคลาสสิกซึ่งเป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสด้วยนะคะ EDT Guide เขาจัดให้เลยค่ะจะบอกว่าร้านนี้นะคะมีชื่อว่า Let Them Eat Cake นั่นเองค่ะอยู่ในโครงการ Millie Molly ในซอยสุขุมวิท20นั่นเองค่ะฝรั่งเศสถือเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความมีเสน่ห์ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องอาหารการกินดังที่เราจะได้เห็นจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องแต่หากจะหาร้านขนมฝรั่งเศสแท้ๆพร้อมบรรยากาศดีๆแล้วก็ในบ้านเราคงจะหายากค่ะเป็นอะไรที่หาไม่ง่ายเลยดังนั้น EDT Top 10 by Travel Channel Thailand ขอนำเสนอร้านเค้กที่กำลังถูกกล่าวถึงเป็นพิเศษในขณะนี้นั่นก็คือ Let Them Eat Cake ค่ะ
มาพูดถึงเมนูแรกกันบ้างดีกว่านะคะที่ชื่อว่านิฮอนฟิเลียนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะของการทานขนมฝรั่งเศสนะคะเขาจะมีขั้นตอนการทำนี่นะคะหลายขั้นตอนกว่าจะรวมมาเป็น1เมนูนั่นเองค่ะแล้วเวลาเราทานเข้าไปแล้วนี่นะมันจะให้รสสัมผัสที่แตกต่างกันของลิ้นนั่นเองมาถึงจานที่2กันบ้างดีกว่านะคะจานนี้นะคะก็ฮอตไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับ Red Dem Eat Cake นั่นเองค่ะจานนี้นะคะชื่อว่าเลยคาเฟ่มาร็อกนั่นเองค่ะจะบอกว่าเขามีส่วนผสมนะคะตัวด้านล่างนะคะเป็นบิสกิตบราวนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวมูสกาแฟนะคะแล้วก็เป็นกานาชมอคค่าแล้วก็กานาชช็อกโกแลตนมนั่นเองมาถึงจานที่3กันบ้างดีกว่านะคะฮอตมากๆเพราะว่าหน้าตาออกมาเนี่ยนะคะหน้าตาน่ารักมากๆชื่อว่าชูพรีมาเวลล่านั่นเองค่ะส่วนผสมของจานนี้นะคะก็จะมีแป้งชูค่ะแล้วก็จะมีคุกกี้นะคะที่เรียกว่าซาเบลนั่นเองรวมถึงซอสบลูเบอร์รี่นะคะที่อยู่ด้านในแล้วก็จะมีครีมช็อกโกแลตเอลเดอร์ฟลาวเวอร์นะคะรวมถึงดอกเกลือจากเปรูนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะมาตบด้วยเมนูสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะที่ชื่อว่าช็อกโกแลตชัวร์นั่นเองค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะมันก็จะออกแนวเป็นช็อกโกแลตร้อนนั่นเองเวลาเราทานของหวานนุ่มๆมาหลายๆจานเนี่ยนะคะมาตบด้วยช็อกโกแลตร้อนเนี่ยนะคะก็ทำให้ท้องของเราเนี่ยนะคะดูอุ่นขึ้นเยอะเลยบวกกับบรรยากาศชิลๆแบบนี้เดี๋ยวต้องลองชิมสักหน่อยแล้วใครนะคะที่อยากจะมาชิคมาชิลนะคะกับร้านสวยๆแบบนี้นะคะก็มาได้เลยนะคะที่โครงการ Lily Molly นะคะในซอยสุขุมวิท20นะคะกับร้าน Red Dem Eat Cake นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเขาจะเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลย10โมงเช้านะคะจนถึง5ทุ่มค่ะยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์นะคะซึ่งเขาจะให้เราชิลแล้วก็ให้เราชิมจนถึงเที่ยงคืนเลยล่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามพลาดนะคะอยากไปทุกที่เลยที่จริงแล้วเนอะโอ้โหทั้ง10ร้านนี่สุดยอดมากๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปหาอะไรทานอร่อยๆตามร้านที่เราบอกมาครับแต่เปิดดูไม่ทันนะเออจดไม่ทันน่ะเยอะเหลือเกินน่ะใช่พูดเลยค่ะว่าสามารถดูเราซ้ำได้นะคะคือปกติเนี่ยรายการของเราจะออกอากาศทุกวันเสาร์หกโมงครึ่งแต่ถ้าใครอยากดูซ้ำดูได้ที่นี่เหมือนกันเลยนะครับจะมีรีรันวันจันทร์ครับตอนบ่ายสองนั่นเองแล้วก็วันอังคารตอนเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้วก็มีวันศุกร์ด้วยครับตอนเที่ยงครึ่งครับแต่ถ้ายังไม่ทันอีกล่ะอ้าวไม่ยากค่ะเรามีการสแกน QR code นะคะหรือว่าถ้าสแกน QR code แล้วยังรู้สึกว่าเฮ้ยสแกนตามไม่ครบครับเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยนะคะกับ www.edtguide.com/top10tv ค่ะแต่ถ้าไม่ทันอีกล่ะแต่ถ้าไม่ทันอีกไม่เป็นไรครับนี่มีนิตยสารแจกฟรีรายเดือนนะฮะสามารถหาได้ที่ร้านเก๋ๆทั่วไปในกรุงเทพเลยปริมณฑลด้วยเก๋จริงครับก็เอาเป็นว่านะคะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมานะคะครับผมหมดเวลาของรายการเราแล้วกับรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand นะครับไปกับแบมนะคะครับแต่วันนี้นะต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับกับ EDT Guide ครับหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามพลาดอย่างยิ่งเลยครับโชว์นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายEDT Top 10 by Travel Channel Thailand